สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราค่ะตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่เขาไปรบัดหนึ่งนะคะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่เป็นบริวารนะคะของภูเขาพนมรุ้งถ้าใครไม่เคยมาที่นี่นะคะไม่ได้เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่มีความเงียบความสงบแล้วก็ความยิ่งใหญ่นะคะภูเขาสามลูกเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรจะต้องไปกราบไหว้ก็คือ1นะคะปราสาทพนมรุ้ง2เขาไปรบัด1คือที่นี่นะคะและ2คือเขาไปรบัด2ซึ่งถือว่าตั้งอยู่บนภูเขาเช่นเดียวกันฉะนั้น3ลูกภูเขาเนี้ยนะคะจัดถึงภูเขาพนมรุ้งซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนภูเขานะคะแต่ถ้าอยู่ตามชุมชนนั้นก็คือปราสาทเมืองต่ำและอโรคยาสารต่างๆที่เป็นเบี้ยบ้ายรายทางแต่ก็ถือว่าเป็นปราสาทใหญ่อีกปราสาทหนึ่งดังนั้นการสร้างปราสาทแบบหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อยู่ในแถบเขาเดียวกันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลกันมากเลยนะคะถือว่าเป็นแหล่งชุมชนอารยธรรมของโบราณที่มีอายุมานับพันปีเราสามารถพูดได้แบบนี้นะคะว่ามีอายุนับเป็นพันปีและถือว่าเป็นชุมชนโบราณแห่งหนึ่งนะคะที่มีการอาศัยอยู่ของผู้คนอย่างหนาแน่นแล้วก็มีการอาศัยอยู่ของกลุ่มมนุษย์นะคะแล้วก็ได้รับฐานคติอิทธิพลบทบาทจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะจากประเทศอินเดียและนำเข้ามาจากราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในดินแดนแถบนี้ในสมัยแต่เดิมได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรโบราณนะคะเป็นยุคนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เราก็พาทุกท่านได้ชมบริเวณก่อนยังไม่ได้เข้าไปในตัวองค์ปราสาทแต่อย่างใดนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ซึมซับบรรยากาศภายนอกก่อนนะคะอาจารย์ก็พยายามที่จะเก็บภาพให้ได้สวยที่สุดและให้ทุกท่านได้ชื่นชมบรรยากาศความงดงามแล้วก็ความเงียบความสงบนะคะว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวองค์ปราสาท1องค์แต่จริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็น3องค์เนาะแต่ว่าองค์นี้คือใหญ่มากเลยอยู่ตั้งอยู่กลางข้างๆก็น่าจะเป็นองค์ไม่ค่อยใหญ่นะคะเป็นปราสาท3หลังเนาะตีไว้ก่อนนะแต่บางทีก็อาจจะเป็นหลังเดียวก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมีทางขึ้นเป็น3ทางก็น่าจะเป็น3หลังนะคะแล้วก็หลังนั้นอาจจะเป็นแบบบริวารเล็กๆนะคะด้านหน้านี้นะคะจะเป็นเราเรียกว่าสถานที่เก็บคัมภีร์แล้วก็สถานที่เก็บสิ่งสำคัญนะคะของการประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือตำราเทวรูปนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้คนนำมาถวายนะคะอันนี้เป็นการถวายอุทิศต่อเทพเจ้าเป็นสิ่งที่เราจะนำมาอุทิศต่อเทพเจ้าจะถูกนำมาเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้แล้วในพื้นที่แถบนี้นะคะก็น่าจะมีอีกหลังหนึ่งเกิดขึ้นนะคะหรือ 2-3 หลังแล้วก็นอกนั้นอาจจะเป็นเรือนไม้นะฮะอาจจะเป็นเรือนไม้ที่มีการถูกปลูกสร้างไว้บนยอดเขานี้ด้วยอาจจะเป็นที่พักของผู้ประกอบพิธีกรรมนะคะหรืออาจจะเป็นที่ประทับหรืออาจจะครั้งหนึ่งอาจจะเคยมีเชื้อพระวงศ์นะคะหรือผู้สำคัญของบ้านเมืองเนี่ยอาจจะเคยได้ขึ้นมากราบไหว้สักการะบูชาในสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจว่ากว่าจะสร้างปราสาทมาได้แต่ละองค์แต่ละหลังนั้นล้วนแล้วแต่คนโบราณเนี่ยเขาต้องหาโลเคชั่นหาพื้นที่หาความเหมาะสมแล้วก็ที่ถูกต้องตามฐานคตินะคะแล้วก็สมควรที่จะมีการปลูกสร้างปราสาทขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดแล้วต้องคำนวณอย่างดีเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องไหลบ่ามาจากเงินภาษีประชาชนหรือจากการเก็บส่วยภาษีอากรหรือจากการจะต้องใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างนั่นเองนะคะจากอาจารย์ยโสธราจ้า